ะย้ายสถานที่เรียนเนื่องจากว่าจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนนะครับก็จะย้ายไปที่ห้องคอมพิวเตอร์นะครับชั้น3ครับของตึกอาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์นะครับอยู่ตรงห้องสมุดนะครับชั้น3นะครับเพราะว่าจะต้องมีการใช้คอมพิวเตอร์ประกอบการเรียนการสอนด้วยก็อันเวลาเดิมนะครับแต่ว่าย้ายสถานที่เพราะว่าจะได้ใช้คอมพิวเตอร์นี่ก็อย่าลืมลงทะเบียนก่อนก็สำหรับวันนี้นะครับจะขอพูดเรื่อง systematic review แล้วก็ meta analysis นะครับอันนี้เป็นปกติยังไม่เคยเหมือนจะไม่เคยมีอันนี้มาก่อนในครั้งก่อนที่สอนดิสซิเดนเนาะก็แต่ว่าพอดีเห็นว่าก็มีดิสซิเดนมาถามมากขึ้นนะครับแล้วก็มีเวลาเปเปอร์ก็มีปัญหามากขึ้นก็เลยอยากจะตอบพื้นฐานนะครับก็งานวิจัยที่เป็นลักษณะของ systematic review หรือ meta analysis เนี่ยครับก็ในช่วงหลังมันก็มีมากขึ้นนะก็ดูจากกราฟโดยเฉพาะช่วงปี2000เป็นต้นมาที่มันได้รับความนิยมเนี่ยส่วนหนึ่งเพราะว่ามันเป็นตามหลักการแล้วเนี่ยมันอยู่ในระดับที่สูงสุดของไฮราคีของเอฟเวอเรนซ์นะครับหมายความว่าเวลาถ้าเกิดเราต้องการข้อมูลนะที่ตอบการตอบคำถามที่ค่อนข้างมั่นใจเนี่ยส่วนใหญ่เขาก็จะอ้างอิงงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ systematic review กันลักษณะของงานวิจัยเนี่ยจะแบ่งออกเป็น2แบบถ้าเรามองดูก็คืองานวิจัยที่เก็บข้อมูลจากตัวคนไข้เองนะครับไม่ว่าจะเป็นเคสคอนโทรลโคฮอร์ต RCT ที่เก็บข้อมูลคนไข้ด้วยตัวผู้วิจัยเองเนี่ยเราจะเรียกว่าเป็น primary research นะครับแต่งานวิจัยในรูปแบบนึงที่ทำการเก็บข้อมูลที่ได้เคยเก็บมาก่อนแล้วนะมาวิเคราะห์ด้วยวิธีใหม่ๆนะครับอันนี้เราจะเรียกว่าเป็น secondary analysis secondary researchซึ่งการวิจัยแบบ systematic review เนี่ยก็เป็นแบบเป็นของ secondary analysis หรือ secondary research เหมือนกันอันนี้ให้ดูว่าเวลาเราพูดคำว่า review เฉยๆนะครับโดยส่วนใหญ่ถ้าเราหา paper ที่เป็นคำว่า review paper เนี่ยเรามักจะหมายถึงงานวิจัยที่เป็นแบบ narrative review ตามปกตินะครับงานวิจัยแบบ narrative review คืออะไรนะครับก็คือเขียนลักษณะเขียนคล้ายๆเขียนหนังสือครับก็จะเขียนร่ายยาวไปเลยว่าลักษณะโรคนี้เป็นยังไงบ้างมีช้อยในการรักษาอะไรบ้างนะครับซึ่งเป็นวิธีที่ได้ background information ของโรคนั้นดีนะโดยเฉพาะถ้าเกิดเรายังไม่ค่อยคุ้นเคยกับโรคนั้นๆว่าโรคนั้นเป็นยังไงเนี่ยการอ่าน article แบบนี้ก็อาจจะให้ background information ที่ดีแต่มันก็มีข้อเสียก็คือคนเขียนเนี่ยจะเขียนยังไงก็ได้เพราะว่าอยากจะเขียนเชียร์ตัวยาตัวนั้นหรือวิธีการรักษานี้นะก็ได้หมดเลยเป็น subject ขึ้นอย่างกับคนเขียนไม่เป็นระบบและสามารถที่จะแบกจากไอเดียของ author ได้เพราะว่าเราไม่รู้ว่าเขาจะเลือก article อะไรมารวบรวมให้เราเขียนรวมไปถึงถ้าพวกเราเคยอ่านไปแล้วก็อาจจะสับสนตัวเองว่าอ่ะตกลงอันนี้เขาก็จะได้ยาว่าการรักษานี้มีข้อดียังไงข้อเสียยังไงอีกแบบมีข้อดีข้อเสียยังไงก็จะไม่ได้สรุปให้ด้วยว่าในที่สุดแล้วเนี่ยทำยังไงดีอันนี้ก็จะมักจะเป็นสิ่งที่ขาดไปก็คือมักจะไม่ค่อยบอกว่าสรุปแล้วเนี่ยอันไหนเป็นอันไหนกับอันไหนเพราะฉะนั้นก็เลยเกิดงานวิจัยที่เป็นลักษณะของ systematic reviewงานวิจัยแบบนี้นะก็ทำการรวบรวมข้อมูลอย่างเป็นระบบนะ systematic way นะโดยที่พยายามทำให้ bias เนี่ยน้อยที่สุดนะครับลักษณะของงานวิจัยที่ทำเนี่ยนะก็ต้องมีขอบเขตที่ชัดเจน explicit ทำอย่างมีกระบวนการทำอย่างเป็นวิทยาศาสตร์วิทยาศาสตร์ที่นี่หมายถึงว่ามีคนอื่นทำตามได้นะครับ comprehensive comprehensive ก็คือครอบคลุมทั้งหมดเนี่ยตามที่จะมีรายงานไว้นะครับอันนี้เป็นข้อแตกต่างนะครับของงานวิจัยแบบ systematic review กับ narrative review นะเริ่มตั้งแต่คำถามเนี่ยถ้าเป็น systematic review เนี่ย
จะต้องมีคำถามเหมือนเราตั้งงานวิจัยทั่วไปก็คือประกอบไปด้วย PI CNO ที่ชัดเจนกระบวนการค้นหาเนี่ยใน systematic review เนี่ยก็จะต้องค้นหาอย่าง extensive มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้มีกระบวนการเลือกที่ชัดเจนว่าจะเอา paper ไหนหรือไม่เอา paper ไหนเข้ามารีวิวในงานวิจัยที่เป็นแบบ systematic reviewถ้าเป็น narrative เนี่ยบางทีก็อาจจะไม่ได้บอกว่าจะเอาอันนี้หรือไม่เอาอันนี้เพราะอะไรเป็นต้นโดยส่วนมาก systematic review เขาก็จะทำการให้คุณภาพนะ grading คล้ายๆระหว่าง paper ที่เป็นต้นทางนั่นแหละว่าคุณภาพดีมากหรือน้อยแค่ไหนแล้วก็ส่วนใหญ่ข้อมูลที่ได้มาจาก systematic review สามารถที่จะนำไปคำนวณเป็น meta analysis ได้ด้วยนะเดี๋ยวจะพูดต่อไปอันนี้ก็คือลำดับการทำ systematic review ว่าทำยังไงอันดับที่1ก็คือตั้งคำถามก่อนตั้งคำถามแล้วก็ค้นหาข้อมูลนะครับ apply inclusion แล้วก็ exclusion criteria นะครับเก็บข้อมูลจากเปเปอร์ที่ได้มานะครับแล้วก็ทำการวิเคราะห์จริงๆ systematic review เนี่ยเป็นอะไรที่ทำไม่ยากเท่าไหร่ในกระบวนการของการตั้งคำถามและการค้นหาอันที่จะไม่ยากในส่วนตัวที่คิดว่ายากหน่อยก็คือการรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ซึ่งอาจจะจำเป็นจะต้องอาศัยคนที่มีประสบการณ์ทางด้านวิเคราะห์ข้อมูลด้านนี้นะเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้าใครในที่นี้เนาะถ้าอยากทำ systematic review นะก็มาปรึกษากันเนิ่นๆนะจะได้ดึงออกว่าตอนจบเนี่ยจะรวบรวมข้อมูลยังไงดีนะจะวิเคราะห์แบบไหนดีเพราะการวิเคราะห์อันนี้บอกไว้ก่อนเลยว่าคนละเรื่องกันกับวิเคราะห์ของข้อมูลทั่วไปธรรมดาจะพูดต่อไปว่าทำไมการตั้งคำถามในกระบวนการทำ systematic review เราก็จะต้องตั้งตามแบบ PI CLO ตามที่เคยเรียนมาแล้วแหละว่า population เราเป็นยังไงนะ intervention ที่เราสนใจเอาคำแล้วก็เรื่องของ method ว่าเราจะเอาอะไรเช่นเราจะไม่เอา paper ที่เป็นภาษาจีนหรือภาษาที่อ่านไม่รู้เรื่องอะไรก็ต้องบอกให้ชัดเจนว่าจะเอา paper ไหนบ้างนะครับอันดับที่2ก็คือการที่จะไปค้นหาข้อมูลนะครับเมื่อเรามีคำถามที่เป็นคำถามของ systematic review เราแล้วเนี่ยนะเราก็ต้องเลือกก่อนว่าเราจะค้นหาข้อมูลในที่ไหนนะโดยปกติเขาจะนิยมค้นหาข้อมูลจาก electronic database นะยกตัวอย่างเช่น PubMed หรือ Scopus นะแต่เพื่อให้การค้นหาเนี่ยมัน comprehensive มากที่สุดส่วนใหญ่ก็จะนิยมให้มีมากกว่า2 database ขึ้นไปนะครับว่าถ้าน้องจะทำ systematic review น้องค้นอยากทำเป็นอย่างเดียวเนี้ยโอกาสที่น้องจะได้ตีพิมพ์ค่อนข้างน้อยนะครับนะจะต้องค้นหามากกว่า1 database ถึง2 database ขึ้นไปนะโดยส่วนใหญ่ถ้าที่ไม่โดน subscribe ไปเนี่ยก็ Scopus ด้วยแล้วก็ Embase ด้วยที่สามารถที่จะค้นหาได้นะนอกไปจากนั้นเนี่ยถ้าจะให้ดีก็อาจจะค้นจากผู้รู้ว่าเขามี trial อะไรที่อาจจะไม่ได้ตีพิมพ์ออกมามีเว็บไซต์อะไรไหมนะครับอาจจะค้นหาด้วยมือนะครับจากตัว reference list ของ article ที่เกี่ยวข้องนะครับแล้วจากนั้นนี่ก็เอา literature ที่ search มาได้เนี่ย identify ว่า title และ abstract คือไหนบ้างนะแล้วก็มาพิจารณานี่เป็นตัวอย่างนะเวลาถ้าน้องจะไปเขียน paper ที่เป็น systematic review ก็จะเป็นแบบนี้ว่าเรา search medline แล้วก็ embase นะอันนี้จะใช้ database นี้เซิร์ชด้วยคำค้นอะไรบ้างแล้วก็มีการ selection ยังไงบ้างนะครับอันนี้เป็นตัวอย่างของการรีพอร์ตทุกๆ systematic review ที่ทำเนี่ยเราก็จะมีชัดเจนว่าเนี่ยค้นคำนี้และคำนี้มาบวกกับคำนี้บวกกับคำนั้นเนี่ยก็จะต้องออกมาเป็นแบบนี้ชัดเจนนะถ้าใครจำ systematic review ต้องเขียนให้ได้แบบนี้นะครับเพราะฉะนั้นเพราะว่าคนอื่นเขาจะได้ทำตามได้นะหมายความว่าคนผู้อ่านถ้าเขาทำตามเขาจะต้องได้เท่ากันกับที่น้องทำทุกประการอันนี้คือทำไมถึงเรียกว่ามี scientific นะครับหลังจากที่ค้นมาได้แล้วเนี่ยก็จะเอาผลลัพธ์ของการค้นหาเนี่ยมาเข้าดูว่าเข้า inclusion และ exclusion criteria ยังไงบ้างคล้ายกับการตั้ง inclusion exclusion criteria ของคนไข้นั่นแหละนะครับแต่ว่าเป็น inclusion และ exclusion criteria ของ paper นะว่า paper นั้นเนี่ยตรงวัตถุประสงค์เรามากน้อยแค่ไหนนี่เป็นตัวอย่างของการเขียน inclusion และ exclusion นะใครจะทำก็ลองดูตัวอย่างดูไปนี้เป็นงานวิจัยที่ทำโดยคณะเรานี่แหละตีพิมพ์ในจามา
ถัดมาก็คือเป็นการสร้าง data abstraction data abstraction ก็คือแบบเก็บข้อมูลแบบเดียวกันกับแบบเก็บข้อมูลที่น้องใช้เก็บข้อมูลคนไข้นะครับแต่นี้จะเป็นแบบเก็บข้อมูลที่ไปเก็บข้อมูลจากผลลัพธ์ของงานวิจัยซึ่งส่วนใหญ่แบบเก็บข้อมูลพวกนี้ก็จะประกอบไปด้วยว่าจะเก็บข้อมูลอะไรล่ะเก็บข้อมูลคนไข้นะเก็บข้อมูล intervention compression study designรายละเอียดต่างๆยกตัวอย่างเช่นน้องจะทำ systematic review ที่รวบรวมการรักษาด้วยยาตัวหนึ่งแน่นอนว่าแต่ละ paper ก็มักจะใช้ยาด้วย dosage ที่ไม่เท่ากันเพราะฉะนั้นสิ่งที่น้องจะต้องเก็บข้อมูลมาด้วยก็คือ dosage ใช่ไหมส่วนของ result นี่เก็บมาอยู่แล้วนะแล้วก็มีการประเมินคุณภาพของ paper นั้นๆนะยกตัวอย่างเช่นใน RCT ก็จะมีประเมินคุณภาพหลายๆอย่างเช่นดูว่า blinding หรือเปล่าใช่ไหมครับดูว่ามีการทำcomparison เป็นยังไงนะแล้วก็มี agreement อันนี้สำคัญนะหมายความว่าเวลาที่ทำ systematic review เนี่ยครับนะไม่สามารถทำด้วยคนเดียวได้ออกไว้ก่อนเวลาทำ systematic review ที่จะได้รับการตีพิมพ์นะครับคือถ้าทำจะไม่ต้องตีพิมพ์ก็ทำไงก็ได้ทำเถอะแต่ว่าถ้าจะทำแล้วให้ได้รับการตีพิมพ์เนี่ยนะจะต้องมีคนรีวิวมากกว่า1คนหมายว่าน้องจะไปจับคู่กับเพื่อนกับใครก็ได้แล้วก็ต้องรีพอร์ตด้วยว่าเวลาที่เราเอ็กแทรคข้อมูลคนไข้ออกมาเนี่ยสมมุติน้องเอ็กแทรคว่าคนที่ได้ placebo 10คนนะคนที่ได้ยา20คนเนี่ยตรงกับของเพื่อนหรือเปล่าที่บอกว่าได้10คนกับ20คนเนี่ยอันนี้เพื่อเป็นการรับประกันว่าข้อมูลที่เอ็กแทรคได้ออกมาเนี่ยจะถูกต้องเพราะฉะนั้นอันนี้ก็เป็นอีกส่วนหนึ่งที่สำคัญว่าถ้าใครจะทำ systematic review จะต้องมี2ขาพูดง่ายๆอย่างน้อย2ขาเพื่อจะเทียบว่าข้อมูลที่ได้มันถูกต้องมากน้อยแค่ไหนนี่เป็นตัวอย่างของฟอร์มที่ใช้เก็บข้อมูลซึ่งอันนี้ก็คือของจริงนะเพราะฉะนั้นก็จะดูยับยับยู่ยู่นิดหนึ่ง นะครับก็จะมีพาร์ทที่ว่าใครเป็นคนแต่งนะครับ intervention เป็นยังไงบ้างนะครับแล้วก็ participant ลักษณะเป็นยังไงนะ quality assessment เป็นยังไงนะสมมติอันนี้เขารีพอร์ตออกมาเป็นว่าคนที่ได้ยามี event กี่คนไม่มี event กี่คนแล้วก็ต้องจดมาให้หมดเลยว่าคนที่ได้ยา event กี่คนได้ยาไม่มี event กี่คนไม่ได้ยา event กี่คนไม่ได้ยาได้ไม่มี event กี่คนนะเก็บมาทั้งหมดหลังจากนั้นก็เอาข้อมูลนะครับเข้ามาสู่ในระบบคอมพิวเตอร์แล้วก็ทำการวิเคราะห์ข้อมูลเรื่องอย่างที่บอกอันนี้เป็นส่วนที่คิดว่าต้องการความช่วยเหลือแล้วแหละแต่พวกเรานี่คงอาจจะน่าจะทำเองได้ยากนะครับวิธีการในการวิเคราะห์ข้อมูลที่ได้ออกมาเนี่ยครับเขาจะใช้สถิตินะครับในการวิเคราะห์ข้อมูลถามว่าจะต้องใช้วิเคราะห์ข้อมูลทำไมสมมตินะครับสมมติว่าเราทำการศึกษาโรคที่ชื่อว่า chronic prostatitisแล้วก็ดูเอฟเฟกต์ของการให้อัลฟาบล็อกเกอร์นะหรือว่าให้แล้วหายไม่หายนะเมื่อเทียบกับ placebo นะสมมุติมีคนทำ trial ที่เราไปค้นมาได้เนี่ยมีอยู่6 trial นะครับ trial A B C D E แล้วก็ F นะครับซึ่งได้ relative risk เนี่ยของการให้อัลฟาบล็อกเกอร์เมื่อเทียบกับ placebo นะต่อการหายของ chronic prostatitis เนี่ยต่างๆกันตามนี้ครับ 1.0 2.0 1.1 2.0 1.6 2.5 ถามว่าเราจะรวมข้อมูลอย่างนี้เข้ามาในไหนดีมีใครมีไอเดียไหมรวมยังไงดีรวมยังไงดีหลักการของการรวมน่าจะรวมอะไรนะครับเอามาบวกกันใช่ไหมครับบวกกันแล้วก็หาร6อะไรนะตามเลยนะครับพูดดังๆหมายความว่าน้องให้เวทไม่เท่ากันถูกป่ะกำลังจะบอกว่าเปเปอร์หนึ่งอาจจะได้ค่าหนึ่งนะซึ่งเปเปอร์หนึ่งอาจจะทำได้เป็นพันคนอีเปเปอร์หนึ่งได้อีกเปเปอร์หนึ่งอาจจะเล็กกว่า10คนเนี้ยน้องก็อาจจะให้ความสำคัญกับเปเปอร์ที่มีคนจำนวนเยอะมากกว่าใช่ไหมมากไปครับวันนี้ไม่มีอะไรมาให้นะเสียใจด้วยมีแต่ความรู้มาให้
เพราะฉะนั้นเนี่ยถ้า n มันไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นถ้าอย่างเงี้ยออกมา n เนี้ยอย่างเงี้ยเวทเราก็ควรจะให้เวทกับคลาย A มากที่สุดใช่ไหมเพราะเขามีจำนวนคนไข้มากที่สุดเราจะมาบวกกับรหัส6นี้เลยมันก็คือเวทเท่ากันมันไม่ถูกใช่ป่ะก็ควรจะเวทไปตามจำนวน n ที่เกิดขึ้นเพราะฉะนั้นวิธีในการใช้สถิติมารวบรวมข้อมูลแบบนี้ครับเขาเรียกว่าเมตาแอนาลิซิสก็คือเอาข้อมูลทุกอย่างมารวมกันโดยมีการเวทตามสิ่งที่เขาเรียกว่าเป็น precision precision ก็คือ n นั่นแหละพูดง่ายๆ n เยอะก็ยิ่งแม่นใช่ไหมล่ะเพราะฉะนั้นยิ่ง n เยอะก็หมายความว่า precision เยอะหมายความว่า variance ก็น้อยไปด้วยเพราะ variance คือตรงกันข้ามกับ precision นั่นเองใช่ป่ะ variance เยอะ precision ก็จะน้อยนะ variance น้อย precision ก็จะเยอะเพราะฉะนั้นวิธีการ synthesis ซึ่งได้เอฟเฟกต์ออกมาเนี่ยนะก็จะใช้เทคนิคในการเวทเรื่องของvariance ตรงนี้ออกมานะครับเวลาพูดทางสถิติเนี่ยครับเขาจะเรียกเอฟเฟกต์ไซส์คำว่าเอฟเฟกต์ไซส์ในที่เนี้ยหมายถึงอะไรก็ได้ครับเช่นในที่นี้น้องกำลังจะปู relative risk เราก็จะเรียกเอฟเฟกต์ไซส์ก็คือ relative risk นั่นแหละแต่ในบางครั้งเราจะอาจจะปูอย่างอื่นยกตัวอย่างเช่นอย่างปู prevalenceซึ่งมันก็ไม่เหมือนกันแล้วกับ relative risk ใช่ไหมหรือเราพูodds ratio อย่างนี้นะครับนะหรือเราพูค่าอะไรบางอย่างนะค่าเช่น operative time อย่างเงี้ยซึ่งมันของแต่ละ paper ก็จะ report มาต่างๆกันคำพูดรวมๆของสิ่งที่เราสนใจอยู่เนี้ยเราเรียกว่า effect size นะครับ effect size คือคำพูดรวมๆของ outcome ที่เราสนใจเพราะฉะนั้นสรุปก่อนนิดนึงว่านะครับคำว่า systematic review กับคำว่า meta analysis คือคนละคำกัน systematic review หมายถึงกระบวนการในการค้นไปค้นหาตั้งคำถามค้นหาข้อมูลรวบรวมข้อมูลออกมาคำว่า meta analysis หมายถึงว่าเอาข้อมูลที่มีหลายๆอันมารวมกันด้วยวิธีการทางสถิตินะครับเอาตัวเลขมารวมกันด้วยวิธีทางสถิติเพราะฉะนั้นไม่เหมือนกันนะครับมันเป็นคนละเรื่องกันเพียงแต่ว่าถ้าให้ดีนะรายการตอบคำถามอะไรบางอย่างเราก็อยากจะได้ทั้ง systematic review และบวก meta analysis ได้ออกมาด้วยว่าตกลงแล้วมันสรุปผลเป็นยังไงนะครับโอเคถามว่าในกระบวนการของ meta analysis เนี่ยจะพูอะไรได้บ้างก็พูได้แล้วแต่จะเลือกเลยนะจะแบบเป็นเพื่อการเน้นก็ได้นะมีนของอะไรบางอย่างก็ได้นะครับ relative risk of ratio risk difference นะหรือว่าถ้าใครสนใจด้าน diagnostic study นะครับจะ pull performance ของ diagnostic tool ก็ได้เช่นอยากจะดูเรื่องของว่าอนาชาวในการ detect gallstone เป็นยังไงนะจะดูว่า paper นี้ sensitivity เป็นเท่านี้ paper นั้นเท่านั้นแล้วมารวมกันเป็นก็สามารถ pull sensitivity เข้าร่วมกันได้นี่ก็จำได้ใช่ไหมนะเพเวอร์เรนซ์คืออะไรรีทีฟริสคืออะไรแล้วก็ออดเชโชคืออะไรรีทีฟริสคืออะไรนะครับอันนี้เคยบอกแล้วใช่ไหมว่าเรามักจะเอาเอาคัมไว้แนวนี้แล้วก็เอาไอโคเชอร์ไว้แนวนี้เนาะเพราะฉะนั้นรีทีฟริสก็คือคนช่อง A ใช่ไหมครับหารด้วย A บวก Bเมื่อเทียบกับสีแดง C ส่วนด้วย C บวก B นะโอเคดีมากคือ list ในกลุ่มที่มี exposure หารด้วย list ในกลุ่มที่ไม่มี exposure ทีนี้ก็ขอลงในตัวดีเทลนิดนึงเพราะว่าเวลาคนไปอ่านแล้วก็จะแบบอะไรเนี่ยใช้คำอะไรอ่านรู้เรื่องนะครับก็เลยให้ดูพอเป็นขวัญตาเพราะว่ามันมีคำอะไรบ้างนะครับวิธีการพูข้อมูลเนี่ยมันก็มีสมการในการพูหลายอันนะครับซึ่งสมการที่นิยมใช้นะก็มีพวกนี้คือเป็น fixed effect model เนี่ยจะเรียกว่าเป็นสมการวิธีการของ Mantel Hansel นะครับหรือวิธีการ inverse variance นะหรือวิธีการของ Pito ถ้าเป็น random effect model ที่นิยมใช้ก็คือ the Simonian and Lane
วิธีการวิเคราะห์ของ Performance Analysis นะครับแล้วก็วิธีการวิเคราะห์ Publication Bias แล้วก็ Sensitivity Analysis นี่ให้ดูนิดนึงเนี่ยครับคือถามว่าไอ้ชื่อประหลาดเหล่านี้คือวิธีเทคนิคในการคำนวณเนี่ยเขาจะต่างกันในดีเทลคือในการบอกว่าเราบอกว่า Variance เนี่ยมันเราจะให้เวทตาม Variance ใช่ป่ะหรือว่า Precision ใช่ไหมแต่ไอ้ตัวเทคนิคว่าแล้วไอ้ Variance นั้นคำนวณมาจากอะไรเนี่ยคำนวณมาจากตัวเลขไหนนะครับมันจะแตกต่างออกกันออกไปในแต่ละวิธีเช่นอันนี้ถ้าเป็น Mansell Hansel นะ W นี่คือเวทอ่ะเวทจะเป็น1ส่วน Variance เป็นช่อง B คูณ C หารด้วย N ทั้งหมดอันนี้เป็นเทคนิคนึงถ้าเป็นพวก Inverse Variance นะ Variance ของเวทเนี่ยจะเป็น1ส่วน Variance ของ Log Odd Ratioก็คือมันก็จะเป็นเวทวิธีคิดเวทมันจะไม่ค่อยเหมือนมันจะต่างกันนิดนึงนะให้เข้าใจตรงนี้ไม่ได้ตั้งใจจะให้คำนวณเองนะไม่มีใครคำนวณเองหรอกแต่ว่าให้รู้แล้วกันว่าแต่ละเทคนิคเนี่ยมันมีสูตรมันมีสูตรที่ในการคิดเวทเนี่ยไม่เท่ากันในแต่ละวิธีถ้าอย่างของวิธีของเดอร์ซิโมเนียนแอนด์เลสเนี่ยวาเรียนก็จะเป็นแบบนี้เป็นต้นซึ่งจะคิดในส่วนของพอสแควร์ตรงนี้ซึ่งก็คือ between study variance เดี๋ยวจะพูดต่อไปทีนี้อยากจะให้ดูหน่อยเผื่อว่ามีใครสมมุติว่าจะต้องไปทำหรืออะไรเงี้ยจะต้องนึกภาพให้ออกนะครับวิธีในการปูเนี่ยอันดับที่หนึ่งคือจะต้องรู้ก่อนว่าตัวเลขที่เราจะมาปูกันนั้นเป็นตัวเลขแบบไหนยกตัวอย่างตัวเลขแบบที่หนึ่งคือตัวเลขที่เป็นแบบ continuousที่เป็นตัวเลขจริงๆอ่ะยกตัวอย่างเช่น blood loss intraoperative blood loss จะดู intraoperative blood loss ของ laparoscopic surgery เทียบกับ robotic surgery อย่างเงี้ยแล้วจะปูรวมกันนะครับเพราะฉะนั้นเนี่ยกลุ่มที่ expose คือสมมติเป็น laparoscopic กลุ่ม control สมมติเป็น conventional surgery สิ่งที่ต้องการถ้าเราจะไป extract ข้อมูลมาครับเพื่อที่จะใช้เวทเนี่ยก็คือจำนวนของคนไข้ที่อยู่ในกลุ่มนั้นมีนของเอฟเฟกต์ที่เรากำลังจะดูในที่นี้ก็คือมีนของโอเปอเรทีฟไทม์ในกลุ่มนั้นและ SD ของสิ่งที่เราจะดูก็คือ SD ของโอเปอเรทีฟไทม์ในตรงนั้นถ้าเมื่อไหร่นะต้องการจะปูตัวเลขนะไม่ใช่ต้องการแค่มีนอย่างเดียวแล้วจะปูได้เลยไม่ใช่เพราะเราต้องการว่ามันกระจายเป็นยังไงด้วยนะครับต้องการ SD ด้วยและต้องการด้วยว่า n ของกลุ่มนั้นมีเท่าไหร่เพื่อได้ใช้ในการเปลี่ยนในการทำ meta analysis ต่อไปนะถ้า paper มันมี2กลุ่มก็ต้องการกลุ่มทั้ง2กลุ่มเลยซึ่งก็จะส่งผลมาสู่คำนี้ครับนะเวลาเราปูสมมุติว่ามันคงไม่มีปัญหาอะไรถ้าเกิดมันเป็น blood loss ใช่ไหม blood loss เนี่ยแต่ละ paper ก็คงจะเป็นมิลลิลิตรเหมือนกันหมดใช่ปะถ้าถูกไหมมันจะเป็นลิตรน้องก็เปลี่ยนกลับมาเป็นมิลลิลิตรได้ถูกไหมถ้าอย่างเนี้ยเราปูรวมกันเราก็ไม่มีความจำเป็นจะต้องแปลงหน่วยถ้าไม่ต้องแปลงหน่วยเนี่ยเขาเรียกว่า unstandardized mean difference เทียบระหว่าง difference ก็คือเทียบระหว่างกลุ่มที่เป็น treatment กับกลุ่มเป็น control ครับเทียบระหว่างกลุ่มที่เป็น laparoscopic surgery กับ conventional surgery เอามาลงกันหน่วยก็ยังเป็นหน่วยเดิมถูกปะเพราะว่ามันก็ยังเป็นเสียงเลือดต่างกันเป็นกี่มิลลิลิตรก็ว่าไปถูกป่ะพวกนี้ก็ใช้ unstandardized mean difference pooling แต่ถ้าในบางกรณีถ้าเปเปอร์แต่ละเปเปอร์เขาใช้หน่วยไม่เท่ากันยกตัวอย่างเช่นอะไรดี quality of life score เปเปอร์หนึ่งใช้ SF 36เปเปอร์หนึ่งใช้ quality of life ส่วนตัวซึ่งมีเต็ม10อีกเปเปอร์หนึ่งเต็ม5เพราะฉะนั้นหมายความว่าน้องไม่สามารถที่จะเอาน้องจะต้องมีการคอนเวิร์ตอะไรสักอย่างเพราะหน่วยมันไม่เท่ากันใช่ไหมการแปลงให้หน่วยมันมีความตรงกันเนี่ยครับเรียกว่า standardized เพราะฉะนั้นถ้าเขาบอกว่า standardized mean pool standardized mean difference แสดงว่าเบื้องหลังแล้วเนี่ยเปเปอร์แต่ละอันเนี่ยเขารีพอร์ตด้วยหน่วยต่างๆกันเขาก็เลยพยายามพูลโดยการจัดให้มันมาเต็มส่วนของเต็มร้อยก็คูณสมมติจับเต็ม5จะให้มันมาชนกับเปเปอร์เต็มร้อยก็คูณด้วย20อย่างนี้เป็นต้นให้มันเต็มร้อยเป็นต้นข้อเสียของวิธี standardize คือพอเวลารวบรวมข้อมูลออกมาแล้วเนี่ยครับมันอาจจะแปลผลยากนิดนึงนึกภาพออก
คือถ้าเกิดมันเป็น unstandardized เนี่ยเราบอกว่าวิธีลาปาโรสโคปิกเนี่ยเสียเลือดน้อยกว่า 20cc อย่างเงี้ยน้องก็เข้าใจว่า 20cc ก็คือเลือด 20cc แต่ถ้าเกิดว่าออกมาเป็น standardized เนี่ยมันจะเข้าใจยากเพราะมันไม่รู้ว่าหน่วยอะไรด้วยคือเป็นหน่วยอะไรรู้แต่ว่าโอเคมันมีความต่างกันประมาณนี้แต่ไม่รู้ว่าไอ้ประมาณนี้มันคือหน่วยเท่าไหร่ก็ลองดูละกันนะก็ขึ้นอยู่กับเอาคำที่เรากำลังมองหาว่าจะคูกำลังมาจองเป็นแนวไหนนะครับอันนี้คือการละการคูเอาคำที่เป็นตัวเลขนะครับอันนี้ให้ดูมันจะเป็นประมาณคูก็จะประมาณนี้งงดูเล่นๆนะอีกอันนึงที่อยากจะให้ดูนะครับก็คือเวลาที่เขาจะคูเรากันแล้วเนี่ยเขาจะมีการพลอตสิ่งที่เรียกว่าเป็น forest plot forest plot เนี่ยก็คืออะไรก็คือการพลอตของ effect size แล้วก็ precision effect size ก็คือสิ่งที่น้องสนใจอยู่ไม่ว่าจะเป็น relativity spot ratio มี difference อะไรก็แล้วแต่ก่อน precision ที่มีต่อสิ่ง precision เคยบอกในคลาสผ่านไปแล้วใช่ไหมว่า precision ก็คืออะไรนะจะรู้ยังไงว่าคลาสนี้มี precision หรือเปล่าดูอะไรนะครับอะ confidence interval ดีมากนะครับก็เป็นการพลอตระหว่างเอฟเฟกต์นั้นๆแล้วก็ confidence interval ของเอฟเฟกต์นั้นๆยกตัวอย่างอันนี้นะก็จะบอกว่ามี paper อันนี้ก็คือเป็นตัวอย่างของ paper ที่forest plot ของเรื่อง alpha blocker ตะกี้นะเวลาเขาพลอตเนี่ยก็จะเอาเปเปอร์ของแต่ละคนมาเรียงไว้ด้านนี้นะครับเปเปอร์แรกนะได้ relative risk เท่านี้นะ confidence interval แค่ตรงนี้ถึงเท่านี้นะครับก็วาดไว้อันนี้แล้วก็จดไว้วาดเป็นของแต่ละก็วาดแบบเดียวกันเรื่อยๆนะครับแล้วก็ถ้าเขาใจดีเขาก็จะเขียน relative risk ไว้อยู่ตรงนี้ให้ดูเป็นตัวเลขด้วยก็คือตัวที่เขาพลอตไว้นั่นแหละแล้วก็สิ่งที่เขานิยมนะก็คือลักษณะของจุดที่อยู่ตรงกลางนะครับมันจะมีขนาดใหญ่และเล็กไม่เท่ากันขึ้นอยู่กับ n นั่นแหละถ้าเปเปอร์ไหนที่มี n เยอะๆพูดง่ายๆคือ precision เยอะๆนะฮะเขาจะเป็นก็จะเป็นจุดใหญ่กว่านะครับเขาจะใส่คอนไว้จุดใหญ่กว่านะถ้าสังเกตแล้วก็จะมีอันสุดท้ายที่กราฟไม่เหมือนชาวบ้านครับอันล่างสุดอันล่างสุดที่เป็นรูปสี่เหลี่ยมข้างหลังตัดเนี่ยเนาะจะเป็นเอฟเฟกต์ที่เกิดจากการทูแล้วด้วยเทคนิคทางไอสูตรตะเกียบที่เราใช้มาสูตรที่เราทูแล้วเราเบรดเรียบร้อยแล้วเนี่ยว่าทูออกมาได้เท่านี้นะก็จะพอดไปด้วยสัญลักษณ์ที่แตกต่างจากอันที่เหลือเพื่อที่จะให้เห็นว่าโอเคจากทั้งหมดนี้ถ้ารวมแล้วเนี่ยได้ประมาณนี้นะครับแล้วก็เขาจะนิยมลากเส้น2เส้นครับเส้นที่1เป็นเส้นทึบนะเส้นทึบที่แสดงถึงว่ามันไม่มีความแตกต่างกันระหว่าง2ทรีทเมนต์นะในที่นี้ก็คือ relative risk เท่ากัน1นะแต่ถ้าเกิดว่าเป็นกราฟที่เป็น outcome effect size เป็น mean difference ก็จะเป็น mean difference เท่ากับ0นะคือไม่มีเอฟเฟคอ่ะพูดง่ายแล้วก็อีกเส้นนึงก็คือเส้นที่เป็นไข่ปลาอันนี้เนาะจุดไข่ปลาเนี่ยจะแทนจะไปตรงกับpoint estimate ของไอ้ตัวที่เป็นภูมิพอดีนะครับถามว่ามีอย่างนี้ไว้ทำไมนะครับมีไว้เพื่อให้เรามองเห็นว่าโอเคเปเปอร์ของคุณคนแรกนั้นดูได้ผลดีเป็นพิเศษเปเปอร์ของคุณคนสุดท้ายเนี่ยดู n ก็เยอะดีนะแต่ว่าดูไม่ได้ผลอะไรเลยเราจะได้มองเห็นคอนทราสต์ออกได้ว่าโอเคเปเปอร์ไหนนะดูดีเปเปอร์ไหนดูไม่ดีหรือว่าเปเปอร์ไหนได้ผลลัพธ์เป็นยังไงบ้างเพื่อวิชวลไลซ์ให้เราเห็นออกมาตรงนี้มีใครสงสัยตรงไหนไหมมีใครอ่านไม่เป็นไหมโอเคไม่มีก็ผ่านไปทีนี้วิธีในการพูลสูตรเกียรติบอกมาว่ามีทั้งหลายสูตรเนี่ยจะเลือกใช้สูตรไหนมันมีวิธีให้เลือกอยู่2กลุ่มใหญ่ๆกลุ่มหนึ่งก็คือกลุ่มที่เป็น fixed effect modelกับอีกกลุ่มก็คือ random effect model วิธี2กลุ่มเนี่ยแตกต่างในแง่ของความคิดเบื้องหลังความคิดเบื้องหลังของ fixed effect model ก็คือทุกคนที่ทำวิจัยอยู่เนี่ยนะ
กำลังมองถึงเรื่องเดียวกันเป๊ะๆแต่ทำกันคนละที่แค่นั้นทำกันคนละครั้งเท่านั้นทุกอย่างที่เหลือเป็นเรื่องเดียวกันหมดเพราะฉะนั้นหมายความว่าถ้ายิ่งทุกคนทำมากขึ้นไปเรื่อยๆสมมติตะกี้ทายแรกทำ10คนทายที่2ทำ50คนเงี้ยถ้าเปลี่ยนไปทำล้านคนทั้ง2ทายต้องได้เท่ากันอย่างเป็นต้นถ้ายิ่งเยอะจะเข้าอินฟินิตี้เนี่ยทุกทายจะได้ผลลัพธ์แบบเดียวกันฟิกอยู่ที่จุดเดียวกันเหมือนกันเพราะฉะนั้นเนี่ยเรียกว่าเป็น